ทยไทย Inside Thailand เอาละครับช่วงสุดท้ายค่ะทิ้งทุ่นทิ้งทุ่นทุกคนรอฟังเอากันอย่างนี้ครับผมค้างไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับยังจำได้เพราะว่ามี SS มาเตือนกันค่ะว่าอึดอัดไหมคันปากไหมไม่บอกคดี112ภาค2ที่มันแตกปลายกันไปเรื่อยๆผมใช้คำว่าแตกปลายนะค่ะคดี112ภาค2มันแตกปลายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตัวละครคนนั้นโผล่คนนี้โผล่เดี๋ยวจะจับคนนั้นเดี๋ยวจะจับคนนี้เพิ่มเติมประมาณนั้นนะครับวุ่นวายมากมายไก่กองทีเดียวก็ต้องบอกนะว่าหน่วยเหนือเนี่ยเขาได้ข้อมูลวงในเอ๊ะเขาใช้คำว่าหน่วยเหนือมันก็ไม่ใช่เลยเหรอเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดในการที่ทำให้คดีมันแตกปลายกันไปเรื่อยๆอยู่ที่พลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์พลตำรวจโททิติราชนั้นเป็นผู้ชาการตำรวจสอบสวนกลางต้นสังกัดของกองปราบค่ะและต้นสังกัดของตำรวจอีกหลายหน่วยด้วยกันนะครับเขาว่ากันว่าพลตำรวจโททิติราชเนี่ยได้ข้อมูลวงในสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งทางที่สองค่ะคืออะไรมีคนกระซิบนะฮะไปเช็คดูนิดนึงว่าพลตำรวจโททิติราชเนี่ยเป็นคู่เขยกับใครเป็นคู่เขยกับใครทำไมจึงได้ข้อมูลวงในค่ะทำไมจึงรู้เรื่องเทปบันทึกเสียงทำไมจึงรู้เรื่องของกลางในคดีเด็กกิ๊กเด็กโกพี่น้องตระกูลสวัสดีถูกอมใครอมของหลวงในคดีเด็กกิ๊กเด็กโกพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์รู้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะรู้เรื่องของหลวงถูกอมรู้เรื่องเทปมันทึกเสียงระหว่างสารวัตรเอียดกับใครต่อใครข้อมูลวงในทำนองนี้และอีกมากมายไก่กองทีเดียวพลตำรวจโทธิติราชได้จากใครใครวงใดมันมาจากสองทางค่ะก็ผมจะไปรู้หรือเป็นคู่เขยกับใครอ่ะเอากันเรื่องนี้ดีกว่าไหมอ่ะเปลี่ยนเรื่องเหอะค่ะเปลี่ยนเรื่องเหอะเอารู้กันแค่นี้พอเท่าที่บอกได้เท่าที่บอกได้นะคุณจะปิดรายปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยอะไรที่เป็นสีสันแต่มันก็มีสาระค่ะหรือเอาแบบหนักๆคุณจะจบแบบไหนวันนี้เบาๆดีกว่าไหมมาเบาเหรอมาเบาก็ต้องกลับไปที่โน้ตเอาหนักๆก็ต้องป๋าเปรมโอ้อะไรที่ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าจัดมาสักชุดหนึ่งก็เอาเรื่องของป๋าก็แล้วกันเรื่องของป๋าแล้วกันเอาเรื่องของป๋าแล้วกันเอาเรื่องของป๋าอย่างนี้นะครับประเด็นของมันก็คือวงข้าววงเล่าทั้งวงทหารทั้งวงนักการเมืองเขาพูดกันสนั่นหวั่นไหวเขาจับตาคดีราชพักเพราะบิ๊กโด่งเป็นลูกรักของป่าค่ะขณะเดียวกันก็เป็นน้องเลิฟของป่าของป่าเช่นกันนะครับคำถามก็คือจะหาทางลงให้กับบิ๊กโด่งอย่างไรนี่สินี่สิลูกรักและน้องรักของป่าทุกคนก็อยากจะรู้ว่าป่าเนี่ยมองเรื่องราชพักอย่างไรต้องย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้พูดผ่านปากพลโทพิษณุพุทธวงศ์ค่ะหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิเดี๋ยวนะมูลนิธิรัฐบุรุษค่ะขออภัยผมจะโยนให้คุณแมวสาวทั้งหมดแล้วหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษนะคะนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เองออกมาพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันมีสองข้อความที่น่าพูดถึงนะค่ะกรณีมีกระแสไอ้กรณีพลเอกประวิตรวงสุวรรณมีการตั้งคณะกรรมการสอบสามเรื่องอุทยานราชพักคำตอบที่ได้นะคะที่ผ่านปากพลโทพิษณุบอกว่าพลเอกเปรมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนเป็นเรื่องดีจะรอฟังผลการสอบสวนในเรื่องนี้ว่าจะออกมาอย่างไรส่วนกรณีมีกระแสเรียกร้องให้พลเอกอุดมเดชลาออกนั้นนะครับลาออกจากไหนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและในคสช.ด้วยหรือเปล่าครับค่ะคำตอบคือพลโทพิษณุพูดว่าพลเอกเปรมเห็นว่าไม่เกี่ยวกันถ้าผิดจะหนีความผิดไปได้อย่างไรแม้จะแสดงความรับผิดลาออกไปก่อนก็ยังผิดอยู่ดี
อีกความอีกตอนหนึ่งนะรัฐบาลต้องนำข้อเท็จจริงมาเปิดเผยให้คนทั่วไปรับรู้ค่ะชัดเจนนะและก็ปิดท้ายด้วยคำให้สัมภาษณ์สดๆเช้าวันนี้เองพลเรือเอกพระจุลตามประทีปอดีตทหารคนสนิทของป๋าเปรมพลเรือเอกพระจุลพูดกันตรงๆถ้าผลสอบของคณะกรรมการชุดกลาโหมที่ตั้งโดยพลเอกประวิตรออกมาซ้ำรอยผลสอบของคณะกรรมการชุดกองทัพบกตั้งโดยพลเอกธีรชัยนาควานิชสังคมไม่ยอมรับสังคมรู้หมดแล้วสังคมเห็นภาพหมดแล้วถ้าออกมาซ้ำรอยผลสอบชุดที่แล้วสังคมจะไม่ยอมก็ถามต่อเมื่อสังคมไม่ยอมแล้วสังคมทำอะไรได้ทำอะไรคะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่ยังมีความหวังค่ะยังมีคณะกรรมการส่วนอื่นๆที่เขากำลังตรวจสอบด้วยแต่ว่าวักทองจริงๆนะวักทองจริงๆวักทองจริงๆมาอยู่ตรงนี้ครับอ้อเรื่องของโน้ตอุดมนะฮะที่ไปทอล์คโชว์ในเดี่ยว11แล้วก็มีบางวรรคบางตอนพูดถึงจังหวัดยะลาทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลาดูน่ากลัวดูไม่ปลอดภัยประมาณนั้นก็จะมีกระแสจากพื้นที่จากเจ้าที่ของรัฐที่รู้สึกเสียหน้าเสียตาเพราะว่าคุ้มครองประชาชนไม่ได้ปกคุ้มป่านะควบคุมสถานการณ์พื้นที่ไม่ได้ออกมากดดันอะไรเงี้ยออกมากดดันนะฮะล่าสุดมีความชัดเจนจากคุณอุดมแต้พานิชนะคะออกมาขอโทษคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะลดกระแสลงได้หรือไม่แต่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกร้องอยากให้โน้ตรวมออกมาขอโทษก็คงต้องมีการพูดหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ส่งสัญญาณออกมาด้วยแยกเป็นสองประเด็นได้ไหมล่ะค่ะหนึ่งเรื่องที่โน้ตพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองแม้จะเป็นเรื่องจริงสมควรพูดไหมกาลเทศะควรพูดในที่ทางอย่างไรในวาระไหนค่ะจบข่าวจบค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ